จะพาไปดูดราม่าระหว่างพี่แท็กซี่ไปรับลูกค้าปักหมุดไม่ตรงจุดกันก่อนนะเขาไปรับถึงที่นะแต่ว่ารับขึ้นรถมาแล้วเนี่ยคุยระหว่างทางพี่แท็กซี่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่เป็นธรรมกับตัวเองปักหมุดแบบไหนให้ขับอ้อมไกลตั้ง19กิโลท้ายที่สุดเนี่ยเอาลูกค้ากลับไปส่งที่จุดเดิมครับราคาหนูต้องไปอยู่ในซอยก็นั่นแหละแล้วทำไมพี่ไม่บอกว่าผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมโอ้โหคิดนานมากค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรครับพี่หนูก็เป็นคุณก็ผิดตรงที่ว่าหมุดมันไม่ตรงหนูผิดอะไรเอาก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าปัญญาอ่อนป้าอะไรวะหันหน้าไปคิวก็รู้ว่าหมุดมันไม่ตรงถ้าเกิดคุณก็รู้ว่าหมุดมันไม่ตรงหนูก็ยังโทรมาหาผมมันคือบ้านเลขที่หนูอ่ะก็บ้านเลขที่มันไม่จำเป็นต้องตรงเสมอไปแต่คุณก็รู้ว่าเนี่ยคนมารับทุกทีเขาก็ผมเชื่อผมเหอะคนส่วนใหญ่เขาคิดในใจแต่เมื่อว่าเฮ้ยมาแล้วจะยอมเสียฟรีเขาก็ยอมทนโอ้ยช่างมันขับไปค่ะขับไปส่งที่บ้านที่เดิมก็แค่นั้นแหละสุดท้ายกลับไปส่งที่บ้านจุดเดิมนะฮะเนี่ยเหตุการณ์เราคัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูแค่บางช่วงเท่านั้นเองตอนที่เกิดขึ้นระหว่างที่ลูกค้าคนนึงเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันมารับที่บ้านฮะบ้านเขาอยู่ในซอยรามอินทรา5เดินทางอยากจะไปบางโพแล้วก็โทรแจ้งเส้นทางกับโชเฟอร์แล้วทีนี้บ้านที่ปักหมุดไว้มีรถเนี่ยมักจะเข้าผิดไปอีกซอยตลอดเลยแต่แท็กซี่คันนี้พอมาถึงตอนแรกเนี่ยตัวของผู้โดยสารก็ยืนยันนะครับว่ายังคุยกันปกติดีจนกระทั่งออกรถมาได้กลางทางแล้วคนขับกลับพูดขึ้นมาเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะแล้วสุดท้ายตัดสินใจพูดเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าพอไม่ยุติธรรมปุ๊บคนขับขอวนกลับไปส่งผู้โดยสารที่เดิมโดยไม่คิดเงินแต่ถ้าจะลงกลางทางจะขอคิดเงินเต็มจำนวนฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นบนรถจนคนขับเนี่ยท้ายที่สุดตัดสินใจขับกลับไปส่งลูกค้าคนนี้จากจุดที่รับมาจริงๆทีนี้ผู้โดยสารเนี่ยเขารู้สึกโกรธที่แท็กซี่เฮ้ยออกมากลางทางแล้วอ่ะนี่ยังจะกลับไปส่งจุดเดิมเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาหรอแล้วเขาทำจริงๆนะฮะทั้งที่เสียเวลานั่งรถมาถึงกลางทางแล้วถ้าสมมติบอกไม่มาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะได้ไม่มีใครเสียเวลาส่วนคนขับแท็กซี่โต้กลับว่าลูกค้าไม่ได้เสียเวลาคนเดียวนะตัวโชเฟอร์เองก็เสียเวลาเหมือนกันแล้วต้องเสียค่าน้ำมันด้วยแต่นี่คือความยุติธรรมเหมือนเป็นการเอาคืนนะฮะเพราะขับวนไปกว่าจะไปรับผู้โดยสารได้เนี่ยมันไม่ตรงกับหมุดที่ปักไว้แล้วขับอ้อมไปไกลตั้ง19กิโลเมตรครับลูกค้ายืนยันว่าปักหมุดตรงตามบ้านเลขที่แต่ยอมรับนะว่าทุกครั้งที่ปักหมุดเนี่ยมักจะมีคนขับรถเข้าใจผิดไปรับผิดที่ตลอดเพราะว่ามักจะไปเข้าซอยข้างๆแล้วคิดว่าซอยข้างๆเนี่ยมันจะมีทางเชื่อมมาถึงบ้านของเธอแต่เอาเข้าจริงมันไม่มีทางเชื่อมฮะมันเป็นคลองตัดผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเธอจะกลับมาที่หมู่บ้านของเธอจุดที่บ้านที่เธอตั้งอยู่ต้องขับอ้อมไป19กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งคนขับบอกว่าขับขนาดนี้ค่าน้ำมันก็ต้องเสียแล้วค่าโดยสารเนี่ยความจริงมันต้องคิดต่างกันด้วยก็เลยพยายามอธิบายว่าเวลาปักเนี่ยถ้าเกิดปักที่บ้านเลขที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้คุณปักที่ชื่อซอยแทนคนขับเรียกเข้าซอยถูกแต่ก็ไม่เป็นผลนะพอไม่เป็นผลปุ๊บพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยโต้เถียงกันไปมาแบบนี้แต่ทีนี้พอคลิปมันเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเสียงแตกนะมีทั้งทีมโชเฟอร์แท็กซี่แล้วก็ทีมผู้โดยสารนะเอาทีมที่เห็นด้วยกับคนขับแท็กซี่ก่อนเขามองว่าใช้หมุดเป็นหลักนะบ้านเลขที่เนี่ยคุณปักหมุดไว้ตรงไหนคนขับเขาก็ไปตามหมุดตรงนั้นเพราะนั้นถ้าหมุดไม่ตรงเนี่ยมันเป็นความผิดของผู้โดยสารเพราะคุณปักหมุดผิดไงส่วนบ้านเลขที่เนี่ยถ้าคุณจะใช้เอาไว้ใช้กับไปรษณีย์นู่นเวลาคนขับรถจะไปรับคุณเนี่ยเขายึดหมุดในแผนที่เป็นหลักนะบางคนก็ว่าเลยว่ารู้ว่าปักหมุดบ้านเลขที่แล้วจะเป็นแบบนี้แทนที่จะปักหน้าซอยตัวเองเรื่องแค่นี้ยังไม่มีสมองคิดแต่จะเอาเปรียบอย่างเดียวถ้าปักแบบเนี้ยจะให้จ่ายยังไงอ่ะเจอคนจริงกลับมาส่งที่เดิมเลยเป็นยังไงอ่ะส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าทีมคนขับนะเพราะคนขับใจเย็นมากคือตอนแรกเนี่ยพยายามจะอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าที่เขาระเบิดอารมณ์ออกมาเพราะได้ยินคำว่าอะไรปัญญาอ่อนผู้โดยสารด่าลูกค้าด่าว่าปัญญาอ่อนแบบนี้บางคนบอกถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอ่ะแต่ขนาดเดียวกันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าข้างพี่โชเฟอร์นะครับเพราะมีชาวเน็ตบางส่วนเห็นด้วยกับฝั่งผู้โดยสารก็แสดงความเห็นตอบโต้ไปว่าถ้าคุณคิดจะวิ่งรับลูกค้าแบบแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณวิ่ง Grab วิ่งนานๆจะรู้ว่า
การที่ลูกค้าเขาปักหมุดไม่ตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติบางคนเขาปักชื่อหมู่บ้านแล้วพอไปจริงๆนะอาจจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านของลูกค้าเนี่ยอีก 3-4 กิโลเมตรก็มีมาแล้วนะก็หยินหยวนกันไปไม่เคยเรียกเก็บเกินจากหน้าแอปพลิเคชันหรือบางคนบอกเลยพี่เป็นคนขับแท็กซี่พี่ขับรถให้บริการผู้โดยสารเนี่ยถ้าพี่เซียนจริงๆนะพี่ต้องเช็คแมพให้ดีก่อนพอลูกค้าเขาปักเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดูก่อนเลยว่ามันมีคลองมีทางอ้อมมีอะไรไหมแล้วถ้าเกิดดูตั้งแต่แรกเนี่ยก็โทรถามระยะทางเขาตั้งแต่ต้นจะได้ไม่มีปัญหาเราอยู่ใกล้หรือเปล่าไม่ใช่มือเร็วแล้วเกินไปกดรีบรับอ่ะนั่นไงแต่เราอยู่ไกลอ่ะกลายเป็นว่ารอบนี้คือเสียงแตกเสียงแตกใช่ฮะนี่แหละก็เข้าใจทั้งมุมแท็กซี่แล้วก็มุมผู้โดยสารนะอย่างเราคนนึงนะเป็นผู้โดยสารก็เคยปักหมุดให้เขาเหมือนกันโดยที่ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเข้าได้หลายทางจริงๆแล้วก็ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีข่าวนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ